เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เป็นโคสากาโมวัดเจริญนิมิตจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเหรียญที่มีพิมพ์ทรงสวยงามนะครับพิมพ์ทรงเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพุทธคุณเน้นทางด้านทำมาหากินนะครับแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยทุกชนิดเลยนะครับเหรียญนี้สร้างในปี2517นะครับแล้วก็เริ่มมีแจกจ่ายในปี2520นะครับซึ่งตรงกับปีที่ครบรอบ57พรรษาของหลวงปู่เป็นนะครับใช้มวลสารที่เป็นสัตตโลหะนะครับหรือโลหะที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หลวงปู่ท่านได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงที่ท่านออกไปทุรดงตามสถานที่ต่างๆนะครับตามป่าตามเขาและข้ามไปประเทศกัมพูชานะครับเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและก็พุทธาคมและพระเวทต่างๆนะครับมวลสารนะครับมีทั้งโลหะนอกโลกหรืออุกกาบาตนะครับมีเงินทองคำทองแดงทองเหลืองธาตุวิเศษต่างๆนะครับนำมาเป็นมวลสารหลักนะครับทำให้เหรียญเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ปลุกเสกด้วยพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามแบบโบราณนะครับทำให้มีพุทธานุภาพสูงสุดทุกๆเหรียญเลยนะครับสำหรับแต่ละเหรียญนะครับที่มีสีที่แตกต่างกันไปนะครับก็ไม่ได้มีผลต่อพุทธคุณนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านปลุกเสกไว้เข้มขลังทุกเหรียญอยู่แล้วนะครับอัดพลังแน่นเหมือนกันทุกๆเหรียญนะครับใช้สีไหนก็สามารถมีพุทธคุณได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบของแต่ละท่านนะครับที่หลวงปู่เป็นท่านได้สร้างเหรียญเจ้าสัวนี้นะครับเพราะว่าท่านเมตตาต่อลูกหลานไม่อยากให้ลูกหลานยากจนจึงได้สร้างเหรียญเจ้าสัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจนะครับส่งเสริมทางด้านธรรมากินให้มีเมตตามหานิยมโชคลาภภูกทรัพย์เรียกทรัพย์ดูดทรัพย์นะครับทีนี้มาดูลักษณะของเหรียญ นะครับตัวเหรียญ นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่เป็นโคสากาโมนะครับนั่งบนฐานกรีบบัวนะครับแล้วก็มีสุมล้อมรอบนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นดวงยันมหาเมตตา108นะครับก็ให้ทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงนะครับคุ้มครองป้องกันภัยทุกชนิดเลยนะครับเหรียญจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่ามีมวลสารหลายชนิดผสมรวมกันนะครับนะครับลองสังเกตดูนะฮะแต่ละเหรียญบางเหรียญก็จะมีเป็นประกายลุ้งสวยนะครับเนี่ยเป็นประกายลุ้งนะครับถ้าส่องแสงส่องดูนะส่องดีๆนะครับบางทีเรามองหน้าเหรียญหลังเหรียญเนี่ยอาจจะมีอีกสีหนึ่งแต่พอกระทบแสงอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งก็ถือเป็นความสวยงามนะครับนอกจากเหรียญที่เป็นเหรียญธรรมดาแล้วนะครับก็จะมีเหรียญที่เรียกว่าเหรียญทูโทนนะครับหรือเหรียญหน้ากากนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นหน้ากากนาคนะครับก็จะเป็นหน้ากากทองแดงนะครับด้านหลังเหรียญ นะครับนอกจากจะมียันแล้วก็จะมีข้อความนะครับหลวงปู่เป็นโคสากาโมรุ่นจักรพรรดิ57นะครับแล้วก็วัดเจริญนิมิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกเหรียญก็จะเป็นเหรียญอันนี้เรียกหน้ากากทองนะครับก็คือทองเหลืองนะครับตัวเหรียญออกเป็นสีทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะครับเหรียญของหลวงปู่เป็นเพราะว่าคนที่ได้ไปบูชาไปแล้วเนี่ยก็ด้วยประสบการณ์นะครับคนก็ไม่อยากปล่อยต่อแล้วครับก็เก็บไว้ใช้บูชานะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เป็นนะครับถือเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากๆนะครับเรื่องการค้าขายและการประกอบอาชีพการงานต่างๆนะครับหลายคนที่ได้เช่าหาบูชาไปนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นเหรียญที่อธิษฐานขอพรแล้วเห็นผลได้เร็วมากๆเลยนะครับโดยตัวผมเองนะครับก็ถือว่าก็ใช้เหรียญของหลวงปู่เป็นนะครับเป็นองค์หลักอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญทูโทนหน้ากากเงินนะครับตอนนี้หายากมากๆแล้วนะครับแทบไม่มีแล้วมั้งฮะอันนี้ผมทำเป็น3ห่วงนะครับเราศรัทธาหลายองค์แล้วก็ห้อย2องค์พ่วงกันเลยนะครับไม่ต้องหลายพวงนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามรุ่นแรกนะครับพ.ศ. 2504นะครับเหรียญยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับเหรียญประจำตัวผมเลยนะครับที่ห้อยเป็นประจำเลยนะฮะสำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เป็นนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรหรือแอดไลน์ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นี้นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับในชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีใบฝอยอธิบายถึงรายละเอียดของเหรียญ นะครับแล้วก็จะมีตัวเหรียญ นะครับหนึ่งเหรียญไปอยู่ในซองอย่างลักษณะนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับเหรียญลักษณะไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ